ภทธุรกิจ iSnap นับถอยหลังอีกเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะสำหรับวาระชี้ชะตามหานครกรุงเทพกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศปีนี้เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะวันนี้ไปดูกันค่ะว่าในสายตาของ CEO ของธนาคารกสิกรไทยคุณปั้นบรรทุนล่ำซำนั้นผู้ว่าในสายตาของแม่ทัพเคแบงค์นั้นควรจะเป็นอย่างไรและนโยบายอะไรที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรกค่ะถามมีคำถามนึงครับเพราะว่าอันนี้เขาก็ฝากมาครับวันอาทิตย์ก็จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าคุณป้าก็เป็นคนหน้าคุณป้ามีความเห็นอยากให้กทม.ในอนาคตเป็นยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมดีใจเหลือเกินที่ผมย้ายไปอยู่เมืองหน้าจะได้ไม่ต้องไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่คุณป้าอยากเห็นกทม.เป็นยังไงในหรือว่าก็เป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วหรือยังไงเนี้ยครับรถติดอ่ะรถติดกรุงเทพเนี่ยจะให้ถามคำถามไหนที่เป็นคำถามที่จะเป็นภาระหนักของรัฐบาลนะไม่ใช่เพราะว่าไม่เชื่อผู้ว่ากทม.คนเดียวจะแก้ได้เรื่องของจุดของรัฐบาลคือรถติดแล้วถ้ามันจะทำงานไม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ3มีนาคมคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมออกไปเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งนะคะร่วมใช้สิทธิ์เพื่อร่วมพลิกโฉมเมืองหลวงที่ใช่พร้อมกันค่ะและนี่คือกรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต